คนเราเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรติดค้างจริงไหมทำให้หลังจากที่เล่น Need for Speed Most Wanted จบเราก็มีคาร์บอนรอคิดบัญชีเหมือนกันในเมื่อเราสำเร็จศึกจากล็อกพอร์ตได้ทำไมเราจะทำที่พาวมอนไม่ได้และมันก็กลายเป็นความมั่นหน้าเกินตัวไปสักหน่อยบวกกับความเบียวมันซึมเข้าเส้นเลือดไปด้วยกระแสช่วงนั้นแต่ก็เพราะความเบียวนี่แหละที่ทำให้เรามองไม่เห็นอนาคตสุดแสบที่เกมนี้ได้ซ่อนไว้คือว่าความที่เรารู้สึกว่าเกมมันสั้นที่เล่นตอนนั้นน่ะมันก็มาจากคอนเทนต์ที่น้อยกว่าภาคก่อนในขณะเดียวกันมันก็มีหลายอย่างที่ไม่น่าจดจำเกิดขึ้นด้วยเรื่องนี้เราคงต้องโทษคนที่ตัดสินใจจะยัดอะไรมากมายเข้ามาในเกมคือมันมีหลายอย่างที่เวิร์กจากเกมเก่าแต่พอเอามาใส่ในคาร์บอนมันกลับไปลดทอนสิ่งที่เกมสามารถจะเป็นไปได้จะเป็นเพราะไม่เข้ากันหรือเพราะมันไม่ได้จูนแค่ใส่มาก็เป็นไปได้ทั้งนั้นทำให้คาร์บอนที่อุตส่าห์จะขายคอนเทนต์ขับรถลงเขาแบบเท่ๆนั่นกลายเป็นการพาแฟนชายดิ่งลงเหวไปซะงั้นทั้งในแง่ของคุณภาพและธีมแบบว่าครั้งนึงเคยฉีกไปลงสนามแข่งถูกกฎหมายเลยอะนะมันเลยดูเป็นเหตุผลที่ทำให้คาร์บอนเป็นจุดที่ทำให้ Need for Speed ที่ตามมาไปพักใหญ่แต่ก็จะมาบอกว่าเป็นความผิดของ EA ล้วนๆก็ไม่ได้เพราะบนความพีคของซีรีส์คู่แข่งในตระกูลวัดความเร็วก็มีเกมที่สู้ยากอย่างพิมพ์ใหม่ร้ายกับ Shrek Smash and Crash Racing บอกเลยว่าไปยากแต่ก็ไม่ยากเท่ากับพยายามจะจบเกมนี้หรอกด้วยความคดเคี้ยวที่มากับเมืองใหม่รถส่วนหนึ่งก็ไม่ตก QC แถมระบบหลังบ้านเรียกว่ารวนจากการที่เกมอยู่ในช่วงคาบเจเนเรชันของคอนโซลมีเพียงเนื้อเรื่องที่แฝงไปด้วยรับลมคมในแทบจะเป็นประการสุดท้ายให้เราวิ่งเข้าเส้นชัยจริงๆจะไม่เล่นเลยก็ได้เพราะสปอยก็มีเกลื่อนอินเทอร์เน็ตแต่ตามที่เราได้พูดไว้แต่แรกบวกกับภาคนี้ดันมีออปชันพิเศษแถมมากับมอดสำหรับทำให้เกมรันบนคอมยุคใหม่ได้และนั่นก็คือเปิดโหมดดริฟต์ได้ทุกที่ทำให้เกิดเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับเกมโจซิ่งทะลุเมืองนี่ถ้าเกิดว่าประโยคนี้กระตุกต่อมความสนใจใครขึ้นมาล่ะก็มาฟังการผจญภัยแบบลงเขาของเรากับเกมคาร์บอนกันความทรงจำเป็นอะไรที่แปลกดีนะเราจำได้ว่าใช้เวลามัวมองไปกับ Most Wanted ไปเยอะมากในขณะที่ระยะเวลาก่อนวางขายคาร์บอนเนี่ยห่างออกไปแค่1ปีอาจจะเพราะเราเล่นเกมไม่จบในวันนั้นหรือเราสามารถหาไฟล์เกมมาเปิดเล่นได้ง่ายๆในยุคนี้เราแค่อยากจะบอกว่าในวัยเด็กเราไม่ได้มีแผนจะหยิบภาคต่อของเกมรถแข่งนี่มาเล่นเลยทว่ามันก็ดันเป็นปีที่มีหนังเรื่องนึงที่พาให้เราเข้าใจผิดไปทั้งแฟรนไชส์เข้าโรงหนังแถมเราก็เข้าไปดูเพราะติดตามรถซิ่งมาด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นชนวนให้เรายังซื้อคาร์บอนมาเล่นทั้งๆที่เรายังไม่ได้เคลียร์ภาคก่อนหน้าแหละถ้าในหัวใครนึกถึงโตเกียวดริฟต์ขึ้นมาแล้วก็ยินดีด้วยนั่นคือหนังที่ส่งอิทธิพลให้เราต้องมีแผ่นเกมคาร์บอนบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจังหวะมันพอดีหรือตั้งใจจะช่วยกันดันนะหนังที่ว่าด้วยการวัดความเร็วกันเข้าโค้งนาแดนอาทิตย์อุทัยเนี่ยมีองค์ประกอบที่คล้ายเกมในเครือ Need for Speed ภาคนี้อยู่หลายจุดจนเราในวัยเด็กได้ทำแกะเชื่อมโยงด้วยความคิดที่ว่าถ้าอยากจะมีประสบการณ์ตรงกับหนังนี่ก็จงซื้อเกมนี้ซะแล้ว Tokyo Drift มันมีอะไรพิเศษเหรอถึงได้ไซโคเรามากขนาดนี้ Fast and Furious Tokyo Drift เป็นหนังเรื่องที่3ของแฟนชายหนุ่มหัวล้านและครอบครัวที่ทุกวันนี้เรายังเชื่อว่าหลุดธีมที่สุดจากทุกภาคเพราะว่ามันว่าด้วยเด็กหนุ่มชาวอเมริกันเจ้าปัญหาที่จับพลัดจับผลูไปเรียนอยู่โตเกียวแต่ก็หนีไม่พ้นนิสัยแย่ๆและความคลั่งรถของเขาทำให้ต้องมาวัดใจกันด้วยเครื่องยนต์หลายร้อยแรงม้าจากสรุปสั้นๆแค่นี้มันมีเรื่องของโจรกรรมข้ามชาติหรือตำรวจแฝงตัวเข้าแก๊งนักซิ่งไหมล่ะคือทิศทางแฟนตาซีชีวิตมันหันไปพึ่งพาความเป็นลูกผู้ชายแทนจะเรียกว่าเป็นหนังอเมริกันโชเนนก็คงไม่เกินความจริงหรอกและเราก็ต้องขอจับคำว่าวัดใจกับลูกผู้ชายมาขยายขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดไปถึงไมเซ็ตชายแท้อย่างที่พูดไปว่านี่คืออเมริกันโชเนนทำให้มันต้องเป็นการดวลพลังกันด้วยธีมหลักของหนังนั่นก็คือการวัดความเร็วหลังพวงมาลัยซึ่งก็นำไปสู่การทำความรู้จักการแข่งรถในรายการที่ชื่อว่าโทเกะการแข่งขันที่เชื่อเฉือนกันบนถนนอันคับแคบที่พาดเป็นเส้นคดเคี้ยวบนภูเขาและถ้าใครนึกถึงพล็อตเรื่องอย่าง Initial D ใช่โตเกียวดริฟต์คือ Live Action Initial D ของ Universal และเราจะไม่รับคำอธิบายอื่นเพราะตัวร้ายคือลูกยากุซ่าและแทนที่จะจบเรื่องเงินแบบผู้มีอิทธิพลพวกเขาเลือกจะหากิจกรรมสไตล์ครีอูมาตัดสินทำให้ภาคนี้ยังไงมันก็คือโชเนนไหนๆเราก็พูดถึงการแข่งขันลงเขาแล้วก็มาพูดถึงสนามแข่งสุดหวาดเสียวนี้ไปเลยละกันก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในความพยายามอยากเป็นเขาอาคินะที่ดีของ EA เพราะว่าแต่ละสนามก็จะมีทางโค้งทดสอบความสามารถการควบคุมพวงมาลัยแบบเต็มสูบแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมาะสมกับการริฟเอามากและเชื่อได้เลยกับในหัวของ EA ตอนนั้นคือมีเรื่องนี้เป็นที่ตั้งกับคาร์บอนเพราะเส้นทางลงเขาก็ถูกใช้ในโหมดดริฟต์ด้วยและถ้ามันเสี่ยงไปบนที่สูงสนามในเมืองก็จะมีแทร็กดริฟต์เฉพาะที่หาในโหมดอื่นไม่ได้ทว่านั่นก็คือจุดสิ้นสุดของความดีงามเมื่อเราเข้ามาสู่การออกแบบผังเมืองก็พบว่าพวกเขายังยึดติดกับเรื่องของดริฟต์ไม่หายเมืองพาวมอนจัดว่ามีถนนที่คดเคี้ยวยึกยือวิ่งเป็นเส้นตรงได้ไม่นานเมื่อเทียบกับร็อกพอร์ตเหมือนกับว่าทีมงานคว้างเส้นมาต้มเสร็จใส่กำแพงแล้วก๊อปลวดลายที่ได้ออกมา
มันเลยทำให้หลักการการเหยียบคันเร่งเปลี่ยนไปจากเกมที่แล้วเราจะไม่มีปัญหาเลยถ้ามีการปรับฟิสิกส์การควบคุมรถแต่อย่างที่พูดไปตอนแรกว่ามันมีโหมดการควบคุมสำหรับดริฟต์แยกไว้และเมื่อลองใช้ดูก็พบว่ามันเหมาะกับการขับบนถนนในเมืองเกินครึ่งถ้าได้ฝึกฝนฝีมือเป็นประจำนะเท่ากับว่าดีไซน์ของเมืองจริงๆแล้วอาจจะสร้างมารองรับเอนจินที่กำลังอัปเกรดใครที่จำความจากวิดีโอที่แล้วได้จะนึกออกว่า Need for Speed ช่วงนั้นเป็นยุคทองที่คอยปล่อยภาคใหม่ออกมาปีต่อปีแถมปีนั้นก็คาบเกี่ยวระหว่างคอนโซลเจเนเรชันที่6กับ7โดยที่มีเพียง EA Black Box คอยรับผิดชอบฉะนั้นจะเป็นไปได้ยังไงที่คาร์บอนจะออกมาในสภาพไร้ข้อบกพร่องเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าโค้ดภายในของภาคนี้จะเละเทะขนาดไหนงั้นลองมาดูความเสียหายที่เราพบเจอกันดีกว่ามาดูที่เซสชั่นแรกของเราก่อนนี่คือช่วงอินโทรและเกมก็ยอมแพ้ไปแล้วเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดเลยหลังจากนั้นมันก็มีแครชแต่ไม่ยอมดับระหว่างคัตซีนกับเข้าสู่ตัวเกมบ้างบางครั้งก็ช่วยชีวิตเราบางครั้งก็พาเรากลับไปเริ่มการแข่งขันใหม่ซึ่งก็น่าแปลกใจเมื่อ Most Wanted อยากจะดับกลางสนามไปดื้อก็ทำมาแล้วแต่คาร์บอนมาเลือกช่วงจังหวะที่เรากำลังสบายใจหลังเอาชนะคู่แข่งระดับบอสมาได้แล้วเนี่ยนะไปๆมาๆระบบผลทั้งสองภาคก็เริ่มจะทำตัวกวนตีนอยู่ไม่น้อยเลยแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ถูกรวบไปอยู่กับเรื่องของการคาบเกี่ยวเจเนอเรชันพัฒนาการที่ใส่เข้ามาตรงนี้ก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องเครื่องคอนโซลฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนำมาซึ่งโจทย์สุดท้าทายทำยังไงให้ทุกแพลตฟอร์มสามารถมอบประสบการณ์ที่เท่ากันได้มาเล่นในยุคใหม่นี้อาจจะนึกภาพกันไม่ออกทว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเราสามารถแยก Need for Speed Carbon ได้เป็น3เวอร์ชันก็คือลงคอนโซลเจเนอเรชันที่6ลงคอนโซลเจเนอเรชันที่7และลงเครื่องพกพาเราก็ได้มีประสบการณ์กับ2ใน3ซึ่งนั่นก็เพียงพอเพราะว่าเกมที่ลงเครื่องพกพาเนี่ยจะถูกลดทอนจนแทบจะเป็นคนละเกมไม่รวมถึงเรื่องที่เครื่องเกมจิ๋วมีสเปคที่ห่างกันชนิดฟ้ากับเหวแบบว่าเวอร์ชันของ PSP จะเหมือนกับ DS เลยก็ไม่ได้อย่างไรก็ดีกับคอนโซลและความคาบเกี่ยวทำให้เวอร์ชันของ Gen 6และ7มีความต่างกันแค่นิดเดียวและเกมที่เอามาลงคอมเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันเดียวกับ Generation ที่7และความต่างกันนิดเดียวที่เราพูดถึงเนี่ยคือคุณขนาดพาไฟล์ texture เพิ่งมาเห็นตอนที่เจอวิดีโอเปรียบเทียบนี่แหละทว่าเราก็ยังมองว่าเป็นการปรับแต่งที่ดีให้กับเครื่องเจนเก่าหากสเกลขึ้นมาดีๆเราว่าความสวยงามคงไม่ต่างกันมากมีแค่เรื่อง texture พื้นถนนที่ดูจะบักจากมอดไปนิดหน่อยและพอเราได้เห็นแอนิเมชันของเราตัวละครที่ใส่มาก็พบจุดบกพร่องของความต่างเจเนอเรชันทันทีเรื่องนี้เป็นผลมาจากเอนจินอันลึกลับของทีมที่เขียนคาร์บอนขึ้นมาในขณะที่เรากำลังเขียนสคริปต์อยู่บนวิกิก็จะไม่ได้พบข้อความตรงนี้ข้อมูลที่พอจะหาได้ไปอยู่กับคอมมูนิตี้ซะมากกว่าซึ่งเอนจินที่แฟนๆเขียนไว้ชื่อว่า EA Graphic Library แต่ก็มีคนจับสังเกตชื่อว่าทำไมใช้คำว่า Library บวกกับตัว EXE สำหรับเปิดเกมก็ต้องชื่อว่า Speed.exe ให้กับ Need for Speed ที่ใช้เอนจินนี้ทำให้บางคนสันนิษฐานว่า Graphic Library คือก้อนสำหรับงานด้านภาพส่วน Speed เป็นโค้ดหลังบ้านไว้รันเกมเราก็เลยบอกไม่ถูกว่าใครรับผิดชอบเรื่องเฟรมเรท Frames per second เป็นเรื่องที่วงการเกมเริ่มมาใส่ใจกันในช่วงที่การแข่งขันแบบ e-sport มันบูมขึ้นมาเพราะว่ามันช่วยเรื่องของผู้เล่นให้ตอบสนองต่อการสะบัดข้อมือหรือทํา360 no scope ได้ง่ายขึ้นแต่อีกอย่างที่ตอบสนองต่อเฟรมเรทที่สูงขึ้นก็คือ engine game โดยเฉพาะแผนก animation ก่อนที่เราจะมีเกมภาพระดับ HD กันเนี่ยจอทีวีจอคอมต่างก็มี refresh rate สูงสุดที่60 Hz ทําให้เกมเก่าๆพิดานเฟรมเรทยังไงก็ไม่เกิน60อย่าง Most Wanted ก็ใช่แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรคาร์บอนที่ใช้เอนจินตัวเดียวกันกับกดลิมิตตรงนั้นออกทำให้เกมมันรันได้เท่าที่จอยุคปัจจุบันจะทำได้ซึ่งวิธีการคำนวณแอนิเมชันก่อนยุคใหม่เนี่ยเขาวางที่เฟรมต่ำๆไว้พอได้เห็นว่าตัวละครมันขยับยังไงก็คือรู้เลยว่าเขาตั้งคีย์เฟรมไว้แถวๆ30เฟรมกันหน้าตามันเลยดูช้าๆพูดไม่ตรงเสียงกับอีกจุดนึงก็คือออโต้สเกลป์ฟังก์ชันใหม่สำหรับการแต่งรถตามใจผู้เล่นตรงนี้เป็นความขัดใจส่วนตัวนะด้วยความที่แสงกระพริบเนี่ยเขาก็ดันไปตั้งแอนิเมชันวนที่30เฟรมพอมันไปเจอเฟรมที่มากกว่าต่อวินาทีเนี่ยความยาวที่มันมีก็โดนบีบอัดเข้าไปทำให้แทนที่เราจะได้ดูผังรถแบบสถาปนิกเรากลับได้เข้าพับ EDM แทนก็บอกไม่ได้ว่ามันทำให้รำคาญตาหรือจริงๆแล้วทำให้เราเกิด motion sickness กันแน่ฟังก์ชันเท่ๆแบบนี้ก็เลยถูกเราเมินไปในเวอร์ชันของคอมพิวเตอร์ไหนๆก็ผ่านมาทางเรื่องแต่งรถละเราขอพูดถึงอีกการปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ดูจะดาวเกรดสักหน่อยเราไม่รู้ว่าทาง EA อยากทำให้คาร์บอนมันชิลหรืออาร์เคดกว่าภาคก่อนหรือยังไงนะคือการจูนรถเนี่ยมันกลายสภาพเป็นบาลานซ์ค่าพลังจาก3ตัวเลือกสำหรับคนที่ผ่านการปรับแต่งแบบละเอียดกว่ามาแล้วมันก็ไม่เวิร์กนะ
เข้าใจไหมว่าความพอดีมันอยู่ตรงกลางระหว่างไอ้กล่องที่มันให้กดไปมาเนี่ยทว่าออปชันที่มันมีผลกับการขับรถแล้วก็พูดได้ไม่เต็มปากว่ามีทุกการอัปเกรดดีไซน์สำหรับการได้มาซึ่งอุปกรณ์หรือรถคันใหม่ในเกมเรียกว่าถูกผสมกันจนเละเทะระบบใหม่ที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามาในคาร์บอนคือคลาสที่มาพร้อมลักษณะเฉพาะและส่งผลชัดเจนต่อการขับรถของผู้เล่นและมันก็สังเกตได้จากค่าพลังทั้ง3หลอดมัสเซิลแรงบิดสูงจูเนอร์ควบคุมได้ดีและเอ็กซอติกก็วิ่งได้เร็วที่สุดในหมู่โดยที่เกมยังไม่ได้ทิ้งระบบเทียร์แต่การจะปลดล็อกของแต่งไปจนถึงตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ถูกกันไว้โดยบอสแค่พวกเดียวละทุกอย่างถูกกระจายไปตามอีเวนต์แข่งรถทั่วเมืองซึ่งทางทฤษฎีแล้วเราก็แค่ไปแข่งรายการที่มีของที่ต้องการก็เพียงพอแล้วทว่ามันมีอีกระบบหนึ่งมากั้นไว้นั่นก็คือชิงพื้นที่จากที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามีระบบคลาสด้วยทีมงานก็เลยจัดระเบียบเมืองให้เข้ากับเนื้อหาแผนกรถและการแบ่งพรรคแบ่งพวกแผนที่จึงออกมาเป็นเกาะ4เกาะและผู้เล่นจะได้เริ่มที่1ใน3ด้านล่างนี่ตามชนิดของรถที่เลือกไปตอนต้นเกมตรงนี้เราก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเรฟเกม Dynasty Warrior อีกครั้งให้กับแฟนชาย Need for Speed เพราะระบบชิงพื้นที่เนี่ยมันก็ทำงานคล้ายๆกับภาค Empire ที่ผู้เล่นจะต้องเข้าไปต่อสู้เพื่อแย่งอำนาจในเขตต่างๆเพื่อเรียกบอสมาสู้ด้วยส่วนการจะยึดได้เนี่ยก็ต้องชนะสนามแข่งในโซนให้ได้เกินครึ่งแล้วมันก็มีโอกาสเสียพื้นที่ทีนี้มันก็ไปติดเรื่องที่แต่ละโซนลงอีเวนต์ไว้ 2-3 รายการฉะนั้นมันจะไปแข่งบนล็อกของมันก็ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เท่ากับเก็บให้ครบไปเลยการออกแบบตรงนี้ก็เกิดอีกหนึ่งประเด็นตามมาถ้าสังเกตดีๆเนี่ยโซนที่มันแบ่งไว้ก็ไม่ได้ทำมาเยอะทำให้ทรัพยากรมันไม่พอให้ผู้เล่นได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่ได้เต็มหน่วยยังไงน่ะเหรอจะเชื่อเราไหมถ้าเราบอกว่าเกมมันเริ่มจริงๆตอนที่ผู้เล่นปลดล็อกเกาะที่4เพราะว่าไอ้3เกาะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนให้คลาสรถไปด้วยพื้นที่ตรงนั้นมันก็เลยเหมือนกับสนามทดลองว่ารถชนิดไหนจะเข้ามือคนขับที่สุดทว่าพอของแต่งคลาสและระดับชั้นมาชนกันเนี่ยการจะเดินหน้าในเรื่องของสภาพรถได้เงินจากการแข่งขันมันเพียงพอสำหรับผู้เล่นใช้กับรถเพียงชนิดเดียวถ้าตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปก็มีสิทธิ์ที่จะต้องไปเริ่มเกมใหม่ทั้งหมดสำหรับเราที่ต้องการจะมาชำระแค้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกรถที่มันได้ผลดีที่สุดและมันก็นำมาสู่หนึ่งคันที่เรียกว่า broken ที่สุดในเกมจะเรียกว่าเป็นความโชคดีได้ไหมที่เราเลือกรถมาโซเป็นหลักด้วยสไตล์การออกแบบโฉมรถที่ถูกใจและความคิดที่ว่าออกโค้งได้เร็วก็เพียงพอแล้วคือแผนที่เมืองพามอนเนี่ยมันต้องเข้าโค้งกันแทบทุกจังหวะสนามแข่งพอไปเที่ยวกับมอสวันเดตแล้วความเร็วเฉลี่ยของยานพาหนะจึงลดลงไปเยอะต่อให้เป็นรถที่ออกแบบมาให้มีอัตราการเร่งสูงโอกาสทำความเร็วที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าน้อยลงไปมากจนกระทั่งมาถึงเกาะที่4นี่แหละรถคันหนึ่งที่เราไปปลดล็อกมาจากสนามแข่งก็คือ Dodge Viper SRT 10 เจ้าอสรพิษคันนี้ก็ได้ทำให้ชาเลนจ์ทำความเร็วสำเร็จลงได้โดยง่ายในขณะเดียวกันก็แทบจะโยนเรื่องจุดลดและความสามารถของแต่ละคลาสออกไปจากเกมสิ่งที่เราได้จากการเอา SRT 10ไปจบเกมเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่าง 1. รถคันนี้มีการขับขี่แค่2โหมดไหลเป็นริฟกับพวงมาลัยล็อกตรง 2. ไม่มีโค้งไหนที่จะหยุดเจ้างูตัวนี้ได้เลยถ้ามันไม่ได้ชนกับกำแพงตันเราไม่รู้นะว่าโค้ดอัปเกรดรถคันนี้เป็นอะไรไปแต่จากประสบการณ์แล้วมันคือคันเดียวที่วิ่งจากศูนย์ไปถึงร้อยได้ภายในเวลาต่ำกว่าวินาทีเอาง่ายๆว่ามันจะกระชากคนขับไปหาโค้งถัดไปแทบจะทันทีต่อให้เป็นโค้งหักศอกลำไส้บนภูเขาไม่ต้องห่วงขอแค่ประคองการไหลไว้ได้เนี่ยยังไงก็เข้าเส้นชัยคนแรกยกเว้นจะเจอคู่ปรับความเร็วรับเบอร์แบนดิ้งในเวอร์ชันที่ทรงพลังกว่าของคาร์บอนผู้เล่นจะเจอการแข่งขันที่ชื่อว่า Race War มันก็คือการแข่งกับรถคันอื่นๆจำนวนมากสูงสุดถึง20คันแต่เวอร์ชันคอมทำได้แค่12เพราะอะไรอันนี้เราไม่รู้สิ่งที่บอกได้มีแค่ Engine Run Mod เยอะขนาดนั้นไม่ไหวหรอกจากที่เราสังเกตเนี่ยมันจะมี1ตัวเลยที่ติด Rubber Banding จริงจังที่เหลือจะมาหายๆคู่แข่งที่มันสูสีในสนามเลยเหลือแค่ 2-3 คันที่นี้เนี่ยภาคนี้ก็ได้มีอีกระบบเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันเข้ากับเนื้อเรื่องนั่นก็คือเพื่อนร่วมทีมที่ก็ไม่ร่วมทีมหรอกนะเหมือนคู่แข่งอีกคนที่สั่งได้บางครั้งซะมากกว่าการแข่งยึดพื้นที่เนี่ยมันก็ทำในนามแก๊งเป็นผลให้เวลาลงสนามปกติเราก็จะพกเพื่อนไปแข่งด้วย Hello. และเขาก็สามารถคว้าที่1ให้ทีมได้ซึ่งเพื่อนๆของเราก็จะแบ่งเป็น3แบบ Drafter Scout และ Blocker หน้าที่ก็ตามชื่อ Drafterสร้างช่องลมให้เราเร่งสปีดแบบซูเปอร์ไนทรัสหรือบางทีก็ใช้วิธีการชนท้ายบล็อกเกอร์ขับรถกวนฝ่าเท้าให้เป้าหมายเสียหลักสเกลเป็นตัวเดียวที่กดสั่งไม่ได้เพราะเขาจะทำงานตลอดนั่นก็คือหาทางลัดซอกหลืบลับสร้างโอกาสตีตื้นหรือออกห่างเราในตอนเด็กๆเนี่ยชอบเอาสเกลลงไปแข่งด้วยเพราะความที่เขาเก่งเรื่องทิ้งระยะห่างและเป็นคนช่วยคว้าชัยชนะได้บ่อยครั้ง
จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงท้ายเกมพอห่างผู้เล่นไปเยอะๆพวกเขาก็ผ่อนจนไม่มีแรงวิ่งครึ่งหลังของสนามมองย้อนกลับไปเราจึงเกิดทฤษฎีว่าเพื่อนร่วมทีมของเราก็ใช้รับเบอร์แบนดิ้งเช่นเดียวกันและเราก็คิดว่าเรามองถูกนะพอมาเล่นรอบหลังในวัยที่แก่ขึ้นเนี่ยเราก็กล้าที่จะทดลองเพื่อนๆที่อาสาเข้ามาช่วยลูกทีมคนใหม่ที่เราไว้ใจที่สุดไปตกอยู่ที่แซมสันในบทบาทบล็อกเกอร์แต่คนโปรดที่ต้องยกให้คอลินด้วยวิดีโอแนะนำตัวใช่ลูกทีมเราจะมีการเกริ่นนำผ่านคลิปสั้นๆแบบคูลๆแต่เพราะอะไรก็ไม่รู้การตัดต่อของคอลินคือพาเรานั่งขำอยู่ไม่น้อยเอาล่ะทำไมมาตกที่บล็อกเกอร์แทนทั้งๆที่ดราฟเตอร์ดูจะเหมาะกับการกอบกู้ความเร็วซะมากกว่าก็บทบาทที่เหลือคุณค่าที่สุดก็มาตกที่นักวอลตีนนี่แหละเพราะว่าเพื่อนเขาลงแข่งด้วยเนี่ยเขาจะมาขับรับลมชมวิวมันก็ไม่ใช่เรื่องฉะนั้นก็ต้องยืนอยู่บน AI แข่งรถแล้วให้ฟังก์ชันอื่นๆทับอีกทีเป็นเหตุผลให้คนที่ลงสนามด้วยเนี่ยควรจะอยู่ไกลตัวผู้เล่นไว้มากที่สุดถึงมันจะแกล้งเราด้วยก็เถอะจากประสบการณ์แซมสันจะพยายามจ่อตูดเราไว้ถ้าไม่ได้เรียกใช้งานฉะนั้นช่วงห่างจะไม่ค่อยเกินตัวรถเมื่อไหร่ที่เกิดอุบัติเหตุหรือเราส่งสมาชิกครอบครัวคนนี้ไปบังรถคนอื่นเวลาตามกลับมาเนี่ยรับเบอร์แบนดิ้งจะทำงานกับเขาทันทีใครที่มองมินิแมปก็จะเห็นลูกศรเบียดรถทุกคันจนกระทั่งมาถึงตัวผู้เล่นและถ้าหากเขาไม่ปิดตัวเรื่องความเร็วนี่เอาจริงๆก็คือแสงหน้าเข้าเส้นชัยได้สบายๆแต่ไม่มันจะง่ายไปต่อผู้เล่นสิ่งที่เขาทำคือไม่ชะลอหน้ารถของเราและเลือกจังหวะเข้าโค้งเป็นหลักทำให้หลายครั้งมีการกระแทกกันขึ้นถึงแม้จะเบรกไปแล้วก็ตามก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนเล่นจะสูญเสียความเร็วยังไงก็แล้วแต่ความดีที่ติดมากับการทำงานของลูกทีมแบบนี้ก็คือรับเบอร์แบนดิ้งมันจะได้ไม่ไปตกกับคู่แข่งคนอื่นๆเป็นประเด็นที่มาว่าทำไมมิดในสนามถึงทำตัวไม่ต่างจากคู่แข่งฟังดูจะเยอะหน่อยนะกับเรื่องอันไม่น่าประทับใจจากคาร์บอนซึ่งก็ตามที่เราเคยพูดไว้ในวิดีโอของภาคก่อนนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับเกมเพลย์ทำให้มีเรื่องต้องบ่นเยอะหน่อยงั้นเรามามองเรื่องที่ดีกันบ้างจะได้ไม่คิดว่าเรากำลังด่าเกมนี้อยู่เราบอกก่อนเลยว่าเกมนี้มันมีไอเดียที่ดีอยู่รอบๆนะแล้วก็มี potential มากพอที่จะให้พัฒนาไปเป็นสิ่งที่ถูกใจผู้เล่นจำนวนมากได้งวนกลับมาที่เรื่องสนามแข่งสักหน่อยถ้าหากได้สังเกตภาพเนี่ยสนามลงเขาจะมีอยู่2เวอร์ชันก็คือแบบอันตรายและเซฟๆความต่างไม่มากแต่ส่งผลต่อการเล่นและการตัดสินใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือในเวอร์ชันหวาดเสียวบางโค้งจะมีราวกั้นที่ทำลายได้ผู้เล่นที่ไม่ทันระวังสามารถแหกโค้งและร่วงจากสนามแข่งถือเป็นอันจบการแข่งขันและเป็นฝ่ายแพ้ทันทีตัวเลือกหลังจากนั้นจะเหลือแค่เริ่มลงเขาใหม่หรือออกจากการแข่งขันไปปรับแต่งหรือเลือกรถคันอื่นทว่าผู้เล่นจะต้องเริ่มจากสนามในเมืองแต่ต้นเราคิดว่าโอกาสน้อยนะที่จะออกไปเลือกรถใหม่บวกกับในความเสี่ยงนี้มันก็มีผลตอบแทนที่น่าชื่นใจรออยู่สนามประลองบอสนี้ได้ไอเดียมาจากการแข่งโทเกะกฎเกณฑ์ค่อนข้างที่จะตรงกับต้นฉบับมีแค่ขาขึ้นที่ตัดออกไปและเพื่อความเข้าใจง่ายเกมก็มีระบบนับคะแนนมาให้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางของรถทั้ง2คันถ้าเป็นรถตามต้องคอยจี้ตูดคันหน้าไว้และกลับกันสลับรถนำโดยที่ไม่ควรให้รถไปแตกกันเพราะจะถูกหักคะแนนสลับคนไล่จี้มันก็เป็นการบริหารความเสี่ยงไปในตัวด้วยอีกกฎนึงที่มีในโทเกะคือถ้าหากรถตามแซงหน้าขึ้นไปและรักษาตำแหน่งได้สักพักอีกฝ่ายจะถูกปรับแพ้ทั้งรายการรอบหลังที่ผู้เล่นเป็นฝ่ายขับนำหน้าจะไม่เกิดขึ้นหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่เน้นสะใจแต่ไม่ควรทำในชีวิตจริงพวกคู่แข่งของเราก็สามารถตกเขาได้เช่นกันและยังมีแอนิเมชันตอนร่วงแถมมาให้ด้วยฉะนั้นคนที่กล้าเอาคะแนนไปแลกก็สามารถจบการแข่งขันได้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวเราไม่รู้ว่ารายการโทเกะนี่ถูกนำกลับมาใช้อีกหรือเปล่านะถึงแม้มันจะมีความเป็นไปได้ว่าให้ผู้เล่นแข่งกันเองแล้วอาจจะเกิดอาการท็อกซิกพยายามเบียดกันให้ตกเขาอย่างเดียวแต่ด้วยเอนจินที่เก่าและยังไม่ได้ดั่งใจการพัฒนาสนามนี้ให้กับฮาร์ดแวร์ยุคปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ว่ามันจะกลายเป็นโหมดยอดฮิตกับเหล่าแฟนๆก็ได้อีกจุดที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าดีก็คือเนื้อเรื่องจะเรียกว่ากระโดดจากภาคก่อนๆเลยก็ได้มั้งเพราะคราวนี้เราไม่ใช่หน้าใหม่วัยรุ่นสร้างตัวถึงแม้จะได้เป็นตัวละครเดิมจาก Moss Wanted แต่ในเมืองหุบเขานี่เราก็เคยมีอดีตกับมันทำให้เราเป็นซัมบอดี้ที่มาล้างชื่อตัวเองแถมยังได้เปิดแก๊งขึ้นมาด้วยที่สำคัญคือระหว่างการเดินทางเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงเราก็จะได้เรียนรู้ถึงลับลมคมในแผนซ่อนแผนที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะหนีไปทำให้เนื้อหามันมีความซับซ้อนแล้วก็เป็นปริศนาให้ผู้เล่นได้ไขมันออกมาสำหรับเราคือมันเข้มข้นกว่าเกมแข่งรถผิดกฎหมายเกมหนึ่งควรจะเป็น Everyone! และมันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ดันเพดานนี้และจนกว่าเราจะได้ไปเล่นภาคใหม่ๆเราก็ขอยกให้คาร์บอนมีเนื้อเรื่องดีที่สุดในแฟรนไชส์ไปก่อนเราเคยบอกว่า EA Tracks เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆในยุค ของพวกเขาและในเกมนี้ก็ยังถือเกียรตินั้นอยู่ทว่ามันเกิดจากการที่เราได้เข้าไปฟังเพลย์ลิสต์เต็มๆในแอปฟังเพลงไม่ใช่จากในเกม
เราไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรเพลงจำนวนหนึ่งสับสนไปจากทั้งหน้าเล่นเกมหน้าเมนูและการแข่งขันตลอด8ชั่วโมงที่เรานั่งเล่นคาร์บอนเราจำได้ว่ามันเป็นเพลงวนลูปอยู่10เพลงนิดๆประมาณว่าพอลงแข่งไป 2-3 รายการอ้าวกลับมาเพลงนี้อีกแล้วหรือกลับไปแต่งรถเพลงเดิมนี่และที่หน้าบนหน่อยก็คือเพลงเครดิตเราเข้าใจว่าหน้าตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่เอาเพลงเมนูน้ำเนิบวิ่งจนมันจบชื่อคนสุดท้ายอะนะมันก็ทำให้คุณค่าของการจบเกมหมดลงไปเมื่อดาเรียสขับรถหนีไปนั่นแหละที่ว่ามามันก็ลดคุณค่าเพลงประกอบในเกมไปเยอะเลยด้วยความที่ความทรงจำของเราคือมันมีเพลงที่พาให้เราขับรถเพลินๆวนไปรอบเมืองพาให้บรรยากาศของเกมมันเปลี่ยนไปด้วยอีกบรรยากาศที่เปลี่ยนไปคือการไล่ล่ากับตำรวจเคยได้ยินไหมว่าอะไรที่มันยังไม่พังก็ไม่ต้องไปเปลี่ยน EA ก็เหมือนจะทำสิ่งนี้ให้กับสน.ประจำเมืองพาวมอนนะเกมไล่จับและซ่อนหายังมีความสนุกและระทึกอยู่จะบอกว่าเรายังสะใจที่ได้ชนทะลุด่านสกัดก็ได้แต่ความเอนจอยตรงนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันไม่ได้มีเป้าหมายหรือการเก็บแต้มอะไรที่จะมีผลต่อการเดินเนื้อเรื่องบวกกับพาร์ทของตำรวจเหมือนจะใส่มาในเกมทีหลังเนื่องจากบางทีพวกเขาก็ประสาทช้าบ้างชนไปเต็มๆยังเฉยอย่างนี้และเมืองหุบเขานี่ดันมีเพอร์สูตเบรกเกอร์อยู่ยอมมือแถมพวกตำรวจก็ฉลาดตามล่าขึ้นมาอีกนิดไม่วิ่งตามมาชนสิ่งกีดขวางของผู้เล่นและดักจุดซ่อนตัวเก่งขึ้นถึงขั้นที่เราต้องจอดรถรอแทนอย่างที่บอกว่ามันไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่มีเหตุผลจะให้การปะทะกับตำรวจมันยืดเยื้อทีนี้ก็เลยมาถึงเรื่องความสนุกหลังจากจบเกมไปแล้วพอดาเรียสบิดรถหนีไปผู้เล่นก็แทบไม่เหลืออะไรให้ทำในเมืองแล้วยิ่งถ้าเก็บรายการแข่งขันแบบที่เราเคยพูดไปมันก็มีแค่เริ่มเกมใหม่เท่านั้นแหละซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมงานก็น่าจะรู้ตัวเพราะว่าใส่หน้าต่างพิเศษที่บอกให้ไปลองเล่นเกมโดยรถคันอื่นสิ Gosh. และถ้าอยากจะทำอย่างอื่นนอกจากเล่นในเรื่องล่ะเอาจริงๆก็มีหมวดชาเลนจ์ที่เราก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่มันก็มีการพัฒนาจากภาคที่แล้วผ่านการจัดลำดับความยากให้นิดหน่อยกับอีกชาเลนจ์ที่มาเป็นลิสต์ผู้เป็นตัวช่วยให้ของที่ไม่น่ามีอย่างตำรวจยังมีฟังก์ชันในเกมมันก็คือรายการบอกให้ผู้เล่นไปทำอะไรสักอย่างเพื่อปลดล็อกของในเกมก็เป็นเรื่องดีที่มันไม่ได้ปิดพวกของแต่งในหมวดสมรรถภาพเข้าไปเพราะถ้าทำงั้นเกมมันก็คงไม่น่าเล่นเลยและขอพูดอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะลืมให้ลงแต่ก็ไม่ให้ลืมสักทีก็คือระบบพื้นที่นี่แหละเป็นไอเดียที่ดีจนกระทั่งมาถึงตอนป้องกัน หลังจากโดนมาหลายรอบเนี่ยเราก็เชื่อว่าทีมงานตั้งโค้ดให้เราต้องไปปกป้องพื้นที่ทุกการแข่งจำนวนหนึ่งชนะก็มาเร็วหน่อยแพ้ก็ช้าหน่อยแต่มาแน่และมาแบบกวนตีนเวลาที่เราต้องไปป้องกันเนี่ยพวกคู่แข่งก็จะเลือกรายการจากที่มีอยู่ตามเมืองนี่แหละไม่มีสนามพิเศษและพวกมันจะชอบไปเลือกรายการแบบเสียเวลาเยอะๆหน่อยแบบแข่งวน2รอบหรือสนามยาวๆที่จริงๆมันก็ไม่ได้นานสักเท่าไหร่แต่เพราะเมืองมันมีโค้งเยอะเลยเสียความเร็วไปซึ่งในช่วงที่หนักที่สุดคือท้ายเกมชนะ1รายการป้องกันสนาม1รอบแล้วสนามที่ป้องกันต่อไปก็เป็นสนามเดิมที่เคยมาท้าอีกมันจะไม่น่าบ่นเลยถ้าของตอบแทนตอนแข่งชนะมันพอจะเอามาสมทบทุนแต่งรถได้แต่นี่อะไร700ราคานี้โบจากลูกทีมที่เพิ่มโบนัสให้แล้วนะมันเป็นการทำให้การตอบตกลงกับการแข่งพวกนี้ดูเป็นเรื่องภาระมากกว่าความท้าทายทุกครั้งที่คู่แข่งทักมาคือขอมืนได้ไหม No God หลังจากที่จบเกมไปครั้งนี้มันก็ตอบคำถามให้เราได้อยู่ว่าทำไมเราถึงเล่น Need for Speed Carbon ไม่จบในวัยเด็กเกมมันไม่สมบูรณ์หรือจะบอกว่ามันไม่ได้มีคอนเทนต์ตามเป้าที่ทีมพัฒนาตั้งใจไว้ถ้าหักเรื่องป้องกันพื้นที่ออกไปหักกิจกรรมนอกหมดในเรื่องและหักอะไรที่มันเป็นตัวถ่วงเวลาไปเราว่าเกมมันใช้เวลาแค่ 4-5 ชั่วโมงก็จบเกมได้แล้วถึงงั้นมันก็ไม่ใช่เกมที่แย่ซะทีเดียวมันแค่เกิดบาดแผลขนาดยักษ์ที่มาจากช่วงข้ามเจเนเรชันจะเรียกว่าเป็นความทะเยอทะยานของทีมพัฒนาก็ไม่ผิดด้วยเนื้อหาที่ต่อจาก Most Wanted โดยตรงแต่พวกเขาก็พยายามที่จะทำให้บรรยากาศมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการเอาแบบหน้าตาเมนูฟอนต์โทนสีพวกเขาแทบจะกลับขั้วจากภาคที่แล้วถึงงั้นก็ไม่พ้นการรียศสิ่งของที่มีอยู่อย่างเรื่องมุมกล้องเวลาแต่งรถหรือโค้ดการขับเคลื่อนต่างๆและในเมื่อทิ้งโทนของเก่าไปได้ไม่หมดมันก็จะมีจุดบกพร่องโผล่ขึ้นมาเป็นหย่อมๆอย่าง Viper SRT 10หรือพวกบทสภาพไม่เต็มรวมไปถึงการแบ่งโค้ดขับขี่ด้วยเช่นกันอาจจะมีคนสงสัยนิดหน่อยว่าทำไมเราเกินเรื่องดริฟท์โหมดไปแล้วแทบไม่พูดถึงมันเลยตรงนี้ก็เป็นความผิดเราครึ่งหนึ่งที่กะจะเล่นจบอย่างเดียวและไม่ได้ทดลองปรับแต่งตัวมอดที่ว่ามาอีกครึ่งก็เป็นที่ตัวมอดเองที่มันไม่ได้สนับสนุนวิธีการเล่นทุกรูปแบบเรามาค้นพบหลังจากตอนนั่งตัดต่อไปสักพักและอยากได้ฟุตเทจเพิ่มไอ้โหมดดริฟต์เนี่ยมันเหมาะจะใช้กับเกียร์ออโต้เท่านั้นเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นบั๊กจากการคำนวณเวลาที่ใช้งานมันเกียร์จะถูกตกลงไปที่1สำหรับคนที่สับเกียร์เอง
มันก็ต้องใช้เวลาปรับรอบเครื่องยนต์ให้กลับมาตรงที่เดิมและอีกหนึ่งปัจจัยคือแรงม้าในโหมดนี้จะถูกดูดไปไหนก็ไม่รู้รถที่ไม่ได้มีแรงบิดสูงก็เหมือนกับโดนใช้เป็นลากท่อนสูงมาด้วยช่วงทางตรงหรือโค้งน้อยจึงไม่เป็นมิตรกับการขับดริฟท์เท่าไหร่ในขณะเดียวกันพวงมาลัยในโหมดนี้ก็เรียกว่าเบาขึ้นมาแบบเสียงให้หายไปไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันแค่ต้องใช้ทักษะการเข้าโค้งที่ต่างออกไปและถ้าทำสำเร็จมันก็เหมือนสูตรโกงดีๆเลยเพราะว่ารถจะไหลไปตามโค้งแบบนิ่มๆความเร็วแทบไม่ตกเหมาะแก่การใช้ประโยคมาแรงแซงทางโค้งแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าข้างหน้าถนนมันไม่ได้คดเคี้ยวก็ควรจะปิดระบบดริฟต์ไปซะไม่งั้นคู่แข่งข้างหลังก็อาจจะแซงเอาได้ง่ายๆและยังไม่หมดแค่นี้อีกหนึ่งบั๊กที่มากับโหมดเข้าโค้งนี่ถึงแม้จะมีโอกาสไม่มากแต่เจอทีก็เซ็งได้เราขอเรียกว่าโดนปรับแพ้ละกันอาการคือต่อให้เราอยู่อันดับหนึ่งแต่เกียร์ไม่มองแบบนั้นเมื่อรถผู้เล่นผ่านเส้นชัยไปเกมก็จะบอกว่า nope. และส่งเข้าหน้าการแพ้การแข่งขันพ่วงมาด้วย อีกหนึ่งโอกาสที่จะเกิดน้อยกว่าก็คือเกมไม่รู้จะทำอะไรต่อพอตัดเข้ามุมกล้องแพ้ปุ๊บเมนูหายทำตัวไม่ถูกกับปุ่มที่ผู้เล่นกดซึ่งก็แปลกที่มันเป็นแค่โหมดเนื้อเรื่องตอนแข่งชาเลนจ์ไม่เป็นอะไรฉะนั้นภาพรวมของออปชันพิเศษนี่เราแนะนำให้ได้เฉพาะคนที่เล่นเกียร์ออโต้เป็นหลักส่วนสายแม่นุ่นอย่างเราก็หนังเศร้าไปละกันก็นั่นแหละส่วนดีของ Need for Speed Carbon ถูกปัญหาจุกจิกยิบย่อยเข้ามาบดบังไม่ให้เกมได้เฉิดฉายอย่างที่ควรจะเป็นการออกแบบที่ทำให้เกมมีฟีลลิ่งอาร์เคดทว่าเกมเพลย์กับจริงจังในเจเนอเรื่องที่ไม่ได้ตบแค่บอสเสร็จและไปหาตัวต่อไปทุกคนมีส่วนเอี่ยวและผูกพันกับอดีตของตัวเองและปริศนาจะค่อยๆ คลี่คลายไปตามเปอร์เซ็นต์ที่จบเกมการแข่งขันมีตัวเลือกน้อยลงแต่ก็ลดความจำเจไปได้และก็ต้องขอบคุณสนามบนหุบเขาที่เพิ่มความเร้าใจและท้าทายให้กับผู้เล่นรายการตรงนี้แอบจะน้อยไปหน่อยด้วยซ้ำเพราะความอยากไล่บี้กันบนถนนแคบๆยังคาใจอยู่รวมถึงการได้ดริฟต์ไปตามโค้งและวิวจากนอกเมืองถึงแม้จะเป็นเกมจากยุคเก่าก็ยังให้ความเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เซตไว้ตรงนี้ได้รวมถึงในเมืองถ้าไม่ต้องคอยระวังตำรวจจนเกินไปอะนะจะว่าเสียดายหน่อยๆก็ได้ที่เรารู้สึกว่าไม่มีเวลามารับบรรยากาศแผนที่หลักเลยดีไม่ดีเมืองพาวมอนอาจจะได้รับคำชมมากกว่านี้ก็ได้ฉะนั้นแล้วสำหรับเรา Need for Speed Carbonมันไม่ได้ขึ้นหิ้งหรือเป็นเกมระดับตำนานเอากลับมาเล่นบ่อยๆขนาดนั้นแต่เราก็ยังอยากให้ใครที่ยังไม่เคยหรืออยากจะรื้อความทรงจำของตัวเองได้หยิบมันขึ้นมาเล่นอีกสักครั้งส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะเกมได้ให้บทสรุปกับตัวละครจาก Most Wanted ไว้และอีกอย่างก็คงเป็นประสบการณ์ขับรถลงเขาสไตล์โทเกตในแฟรนไชส์เราคิดว่าน่าจะเป็นภาคแรกของ Need for Speed ที่ได้ทดลองทำอะไรแบบนี้และอาจจะเป็นครั้งเดียวที่ได้ลุ้นระทึกกับการไล่จี้ตูดคู่แข่งลงภูเขาพร้อมๆกับได้ดูรีแอคชั่นของอีกฝั่งโดยที่ไม่ได้ผูกเข้ากับสถานการณ์แอคชั่นระห่ำจนเกินตัวพูดไปแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังนำเสนอวัฒนธรรมนักแข่งผิดกฎหมายได้แบบไม่ต้องไปพึ่งดราม่าตัวละครอะไรมากมายก็แค่คนที่ไม่ถูกกันหรือเพื่อนคิดไม่ซื่อไม่จำเป็นต้องเล่นประเด็นแบบครอบครัวหัวโล้นเพราะเอาจริงๆการแข่งขันน่ะยิ่งน้อยเรื่องยิ่งได้มากบางทีคนเล่นก็แค่ต้องการดารางจัดอันดับและถ้าชื่อตัวเองไม่อยู่ด้านบนสุดมันก็เพียงพอที่จะคว้ากุญแจรถคันโปรดและออกไปซิ่งแล้วล่ะ